เป็นช่างเย็บผ้าได้ไหมได้ไหมคะเราคงไม่มานั่งเย็บมือถ้าสมมติเราเย็บด้วยมือเป็นยังไงคะลูกนานไหมนานช้าไหมคะช้านะคะแต่ถ้าเรามีจักรเย็บผ้านี้จะทำให้งานของเรานั้นสามารถทำไมลูกเสร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะต่อไปนี่ไหมคะนี่ก็คืออุปกรณ์นะคะอันนี้พอเริ่มทันสมัยขึ้นมาอีกนี่เป็นจักรทันสมัยจากตัวนี้ทำไมลูกเดี๋ยวนี้เป็นจากคอมพิวเตอร์แล้วอยากได้ลายอะไรใช่ไหมคะลูกกดสวิตช์สั่งโปรแกรมไปเลยแล้วเราก็ทำไมคะตั้งโปรแกรมเสร็จเอาผ้าใส่เรียบร้อยเสร็จนะคะลูกแล้วก็ทำไมคะลูกกดปุ่มสตาร์ทเป็นไงคะผ้าก็จะได้ออกมาตามอะไรคะลูกตามลายที่เราต้องการเลยนะคะอันนี้ก็คือช่างเย็บอะไรคะช่างเย็บผ้านั่นเองนะคะต่อไปช่างต่อไปที่เรานักเรียนควรที่จะรู้จักช่างแบบอันนี้ก็ทำไมคะลูกอยู่ใกล้ตัวของเราด้วยช่างอะไรเอ่ยช่างอะไรคะช่างประปาช่างประปาทำอะไรอะลูกซ่อมไฟให้เราใช่เปล่าซ่อมอะไรคะซ่อมก๊อกน้ำซ่อมท่อน้ำใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าที่บ้านของเราท่อประปาทำไมแตกท่อประปาแตกเรายังรู้นะว่ามันแตกตรงไหนใช่ไหมคะแต่บางบ้านนะบางที่นะคะลูกท่อประปารั่วหาไม่เจอไม่รู้รั่วตรงไหนแต่ว่าทำไมลูกได้ยินเสียงติ๊กติ๊กติ๊กแต่ไม่รู้ว่ารั่วตรงไหนทีนี้เราต้องให้ทำไมคะให้ช่างมาแล้วใช่ไหมคะลูกให้ช่างมาดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะหรือว่าหรือว่าท่อน้ำมันแตกอยู่ตรงไหนหรือเปล่าอยู่ๆทำไมคะลูกน้ำไหลเต็มไปหมดเลยไหลออกมานอกบ้านทั้งที่เราไม่ได้เปิดก๊อกน้ำเอาไว้นะคะอันนี้แหละเราจะต้องให้ใครแล้วให้ช่างนะคะลูกช่างประปามาช่วยเราแก้นั่นเองแม้กระทั่งการอะไรคะลูกติดตั้งอะไรคะติดตั้งก๊อกน้ำนี่เห็นไหมคะลูกติดตั้งก๊อกน้ำอันนี้เราก็ต้องให้ใครมาช่วยแล้วคะลูกให้ช่างไฟมาติดตั้งได้ไหมได้ไหมคะหรือว่าให้ช่างไม้มาทำดีโป๊ก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 เลยไม่ใช่นะคะเราก็ต้องให้ช่างประปามาแล้วอุปกรณ์อุปกรณ์ของช่างประปาล่ะลูกอะไรเอ่ยท่อใช่ป่ะอุปกรณ์ที่สำคัญเลยคือท่อน้ำกับอะไรลูกก๊อกน้ำใช่ไหมคะมีอะไรอีกโอ้เพื่อนบอกว่าต้องมีเลื่อยด้วยเพราะเป็นเลื่อยตัดอะไรคะลูกตัดท่อนักเรียนเอามีดมาฟันเชาะเชาะเชาะเลยได้เปล่าเอามีดมาฟันท่อน้ำเลยได้ไหมคะไม่ได้หรือว่าเอากรรไกรมาตัดท่อได้ไหมไม่ได้นะคะเราจะต้องมีเลื่อยเฉพาะเลยก็คือเลื่อยตัดท่อน้ำนั่นเองนะคะต่อไปช่างต่อไปอันนี้คืออุปกรณ์เห็นไหมคะลูกอันนี้ก็คือท่อน้ำต่างๆใช่ไหมคะนี่ก็เป็นก๊อกน้ำนะคะช่างต่อไปลูกช่างไม้นะคะช่างไม้ช่างไม้นี้ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านทำอะไรคะในการทำไม้ใช่ไหมคะลูกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำไม้ตอกเก้าอี้ให้เรานั่งใช่ไหมคะลูกติดบานหน้าต่างติดวงกบประตูใช่ไหมคะหรือว่าทำอะไรคะลูกเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวกับงานไม้ให้เรานั่นเองนะคะแล้ว อุปกรณ์แน่ยังไม่ทันถามเลยศิลปินนี่บอกเรื่อยๆครับนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไม้มีอะไรคะลูกค้อนเพื่อนบอกเลยว่าต้องมีค้อนมีอะไรอีกคะลูกเลื่อยตะปูอะไรอีกฮะอะไรนะคะเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆช่วยสื่อความหมายให้ครูหน่อยว่าคืออะไรนะอ๋อหวานโอ้โหออกเสียงจะชัดหน่อยนะลูกนะหวานจะเป็นอะไรเทพรักษ์กับลูกหวานสับไม้เหรอคะลูกเดี๋ยวนี้เขาวิวัฒนาการแล้วเขาไม่ใช้หวานแล้วแต่เขาใช้อะไรแล้วคะลูกมีเลื่อยไฟฟ้าแล้วมีตัวเครื่องเลื่อยไฟฟ้าเลยสำหรับเลื่อยไม้โดยเฉพาะเลยนะคะมาดูอุปกรณ์เลยที่ใช้ในการเกี่ยวกับช่างไม้ดูให้ดีนะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมตอนท้ายด้วยนะคะลูกแล้วตลับเมตรไม่ใช้หรอรู้จักตลับเมตรไหมรู้จักไหมคะลูกเราก็ต้องใช้ตลับเมตรด้วยนักเรียนจะมาใช้แม่บรรทัดวัดอยู่ไหมใช่หรือเปล่าไม่นะคะลูกเราใช้ตลับเมตรด้วยในการวัดนะคะแล้วนี่เลื่อยนะคะนี่เลื่อยใช้เปล่านะคะถ้าเป็นไม้เล็กๆนะคะลูกเราใช้สามารถใช้เลื่อยตัวนี้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นไม้
ไม้ที่ใหญ่ๆใช่ไหมคะลูกที่มีขนาดใหญ่เราก็จะใช้เลื่อยที่ไหนคะเลื่อยใหญ่ๆเลยอันยาวๆนะคะลูกนะต่อไปช่างที่ใกล้ตัวเรามาอีกช่างอะไรคะลูกช่างไฟฟ้านะคะช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้านั้นจะทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอะไรลูกเดินสายไฟเดินปลั๊กไฟให้เราใช่ไหมคะลูกทำให้เรานั้นมีปลั๊กไฟในการที่เราจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็ให้ติดไฟให้เราเกิดความแสงสว่างนั่นเองนะคะลูกแล้วก็ถ้าเกิดว่าไฟช็อตขึ้นมาใช่ไหมคะไฟช็อตหรือว่าไฟเสียปลั๊กเสียช่างไฟฟ้านี่แหละลูกจะเป็นผู้อะไรคะผู้ที่จะเข้ามาช่วยของเราช่วยเราในการที่จะซ่อมให้ไฟของเรานั้นใช้งานได้ตามปกตินะคะลูกแล้วอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าล่ะลูกอะไรคะลูกหนึ่งเลยเพื่อนบอกก็ต้องคือสายไฟพอถ้าไม่มีสายไฟเราจะเดินไฟได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้มีไขควงนี่มีหลอดไฟเลยแล้วอะไรคะลูกแล้วก็ต้องมีอะไรลูกคัตเตอร์สำหรับคัตเตอร์สำหรับอะไรคะตัดสายไฟด้วยนะคะมาดูอุปกรณ์เลยนี่เห็นไหมคะลูกสายไฟไขควงเลยนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเกี่ยวกับช่างไฟนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปลูกช่างอะไรเอ่ยช่างปูนช่างปูนเขาทำอะไรคะลูกช่างปูนฮะฉาบปูนใช่ไหมคะเวลาที่เราสร้างบ้านแล้วมีแต่อะไรลูกเราอิฐสวยไหมไม่เรียบเลยเป็นตะปุ่มตะป่ำตะปุ่มตะป่ำใช่ไหมคะก็จะมีช่างปูนมาทำหน้าที่ในการทำอะไรคะลูกทำให้บ้านของเราหรือว่ากำแพงบ้านของเราห้องของเราทำไมคะเรียบนั่นเองนะคะแล้วหนูทราบไหมคะว่าอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่เกี่ยวกับช่างปูนฮะดินไม่ใช่อุปกรณ์ลูกอะไรลูกเราเรียกว่าอะไรคะที่ฉาบปูนหรือว่าอีกอย่างนึงคือเกลียงเกลียงคืออันไหนรู้จักเกลียงไหมเป็นแบบไหนลูกเกลียงแบบไหนลูกแบบไหนเอ่ยเกลียงเอาผมบอกได้แบบอย่างนั้นแต่นึกไม่ออกนะคะมาดูกันว่าอันไหนนะที่เราเรียกว่าเกลียงนั่นเลยนั่นเลยอันไหนคะอันไหนนี่อันแรกเลยใช่ไหมคะลูกที่เราเรียกว่าอะไรคะเกลียงนั่นเองแล้วอันนี้ล่ะลูกเราเรียกอะไรคะไม้อะไรคะลูกไม้ฉาบนะคะอันนี้ไม้ฉาบสั้นบางอันจะบางที่คะลูกเขาจะใช้ไม้ฉาบยาวๆเคยเห็นไหมคะมาจะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าทำไมคะลูกจะยาวนะคะสำหรับไม้ฉาบที่มีที่เป็นบริเวณที่ทำไมคะสูงแล้วก็กว้างนั่นเองแล้วอันนี้ล่ะลูกรู้จักไหมคืออะไรรู้จักไหมคะลูกเราเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าที่โม่ปูนที่ผสมปูนไงคะลูกเวลาที่เขาผสมปูนในนี้นะคะลูกเขาก็จะใช้อะไรคะดินใส่ลงไปใช่ไหมมีดินมีหินแล้วก็ทรายดินนะคะลูกแล้วก็มีปูนแล้วก็มีหินนะคะลูกแล้วก็น้ำเขาจะใส่ลงไปในเครื่องนี้นะคะเจ้าเครื่องนี้ก็จะหมุนเลยผสมกันนะคะผสมกันจนทำไมคะลูกเป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วเราก็จึงจะนำปูนที่เราผสมเสร็จแล้วนี่แหละมาทำอะไรคะมาทำการฉาบนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือช่างที่นักเรียนรู้จักไปแล้วนะคะลูกทีนี้มาดูนะคะประเภทของเครื่องมือช่างนะคะลูกประเภทของมือของเครื่องมือช่างนั้นนะคะเครื่องมือแต่ละประเภทนั้นเราใช้งานเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะลูกไม่เหมือนกันนะคะลูกแต่ละประเภทนั้นก็จะใช้งานที่ทำไมคะแตกต่างกันไปนะคะลูกลักษณะเดียวกับเครื่องมือที่ใช้ในการประดิษฐ์เลยเราเรียนไปแล้วใช่เปล่าใช่ไหมคะเครื่องมือที่ใช้ในการประดิษฐ์นั้นมีอะไรบ้างมีทั้งเครื่องมือที่สำหรับวัดเครื่องมือที่สำหรับอะไรคะตัดใช้หรือเปล่าใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ในงานช่างก็มีเหมือนกันนะคะมาดูกันเลยนะคะลูกมาดูเครื่องมือที่ใช้ประเภทของงานช่างนะคะอย่างแรกเลยเครื่องมือสำหรับวัดระยะถ้าวัดระยะมีอะไรบ้างอะไรคะลูกใส่วัดได้ไหมรู้จักใส่วัดไหมคะถ้าใส่วัดนั้นใส่วัดจะเป็นประเภทการวัดของช่างอะไรใส่วัดเนี่ยลูก
ช่างอะไรคะช่างอะไรที่ใช้ลูกช่างเย็บผ้าใช้ใช่ไหมคะช่างเย็บผ้าเราจะใช้ใส่วัดตัวนี้แหละเป็นตัวอะไรคะลูกเป็นตัวการในการวัดที่เราจะทำอะไรคะตัดผ้านั่นเองนะคะต่อไปตลับอะไรคะลูกตลับเมตรนะคะตลับเมตรนี้จะใช้ได้หลายช่างเลยใช่ไหมคะแทบจะได้ทุกช่างได้นะคะลูกไม่ว่าจะเป็นช่างไฟช่างไม้ช่างประปาก็ได้ก็ใช้เหมือนกันนะคะและต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะลูกประเภทอะไรคะลูกประเภทตอกค้อนประเภทตอกนี่ง่ายๆเลยคืออะไรคะค้อนนะคะแล้วค้อนนั้นยังแบ่งออกเป็นกี่ประเภทกี่ประเภทลูกบางคนบอก2มีใครตอบมากกว่า2มั้ยมีมั้ยคะลูกค้อนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท2เหรอฮะนะเรียกตามลักษณะนะคะลูกตามลักษณะของค้อนนะคะจะเรียกออกเป็นกี่ประเภท2ประเภทนะคะลูกประเภทแรกเลยก็คืออะไรคะค้อนอะไรไม่ใช่ฮะค้อนอะไรลูกประเภทแรกคือค้อนหัวค้อนหัวกลมหรือว่าค้อนหัวแบนนะคะลูกกลมหรือแบนนะคะคือตรงนี้นี่ตัวนี้นะลูกเห็นไหมคะตัวนี้ก็คือตัวตอกใช่ไหมคะลูกแต่ด้านบนนี้นะคะบางอันก็จะเป็นแบนบางอันก็จะเป็นกลมๆนะคะแล้วก็อีกนี่ถ้าอย่างนี้จะเป็นอย่างแบนเห็นไหมคะนี่ตรงนี้ส่วนหนึ่งนี่ไปคะลูกจะแบนนะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือค้อนเมื่อกี้นี้ที่ใครพูดมานะเสียงแว่วๆค้อนอะไรนะค้อนงอนนะคะก็คือตัวนี้จะใช้สำหรับทำอะไรคะลูกทำอะไร